Money Plus Money Shot ขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับในการเข้าร่วมสัมมนาลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคฉบับใช้งานจริงพร้อมลุยชื่อชัยสิทธิ์ครับเครื่องมือทางเทคนิคแม้ว่าเราจะรู้ว่าเครื่องมือเนี่ยมันบอกอะไรแต่เราไม่มีความสามารถในการตีความที่ถูกต้องหวังว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากงานสัมมนาเนี่ยมันจะทำให้เราแก้ไขความเข้าใจของเราให้ถูกต้องครับในวันเสาร์ที่24มีนาคมนี้แล้วพบกันนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนิวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยไทยเรนาคาเช่ารถโทรเลยนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับช่วงนี้ครับ Friday Special Talk คุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์โดยพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเรนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Starfact จำกัดพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีท่านผู้ฟังครับขออนุญาตอวยพรวันเกิดพี่ขุมล่วงหน้าเลยได้ไหมครับพี่ขุมครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ยุทธครับจะดีหรือเปล่าครับเนี่ยดีครับดีครับเพราะว่าวันเกิดทีไรเนี่ยหาตัวลำบากนะครับพี่แล้ว30กว่าแล้วนะพี่ยุทธผมกว่าอะไรจะดีหรือเปล่าเพราะกว่าอะไรเด็กนะเดี๋ยวแฟนคลับที่เป็นอย่างพี่โย่ง IN น่ะพี่โย่ง IN Marketing เราอ่ะแกก็ผู้ใหญ่แล้วแก60-70แล้วนะไม่ถึงไม่ถึงยังไม่ถึงเหรอไม่ถึงเนี่ยพูดถึงแกดีใจแต่พอบอกว่าแก60-70เนี่ยผมว่าแกฉุนเลยนะเนี่ยโอ้นะคือพี่โย่งเนี่ยนะเขาค้ำบอร์ดในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมากใช่ไหมแกไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะเขาก็ชื่นชมนะพี่ขุมบอกโอ้โหเอาตัวรอดได้ดีนะเอ้ไม่ใช่คือพี่ขุมเนี่ยพิ้วแล้วก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีไม่ใช่พิ้วแล้วพี่ยุทธอย่าเลยผมรู้ทีมงานเขาบอกแล้วช่วงหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีวันดีคืนพี่โย่งพูดแค่นี้แล้วครับพี่ยงไม่มีผิวเพ้อเลยไม่มีพี่ยศพี่ยงงงมาอัมผมพี่ยงงงเลยพูดตอนไหนวะเนี่ยนะเอาเป็นว่าโอ้แฟนคลับพี่ขุมเนี่ยโหทั่วบ้านทั่วเมืองนะแล้วก็มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่ด้วยหลงขลมพี่ขุมกันไปตามๆกันเลยผมต้องเตือนๆไว้นิดนะฟังอะไรก็ต้องฟังระยะยาวนะครับต้องฟังระยะยาวเขาคงชื่นชมนะเรื่องของการเอาตัวรอดตามสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าได้อาศัยประสบการณ์เยอะหรืออาจจะเป็นการทำการบ้านเฉพาะหน้ามาอะไรเงี้ยพี่ผมก็ได้การบ้านเฉพาะหน้าประสบการณ์เยอะโอ้โหพิ้วแต่ละคำนี่ผมว่าพิ้วใช้คำที่เป็นแบบติดลบนะคือจริงๆเนี่ยพี่กลุ่มก็ทำการบ้านจริงๆนะครับแล้วเราก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบนะครับชมมาแล้วก็มีกำลังใจติติงมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับให้ถูกใจแล้วก็ให้ตรงใจมากขึ้นด้วยนะครับนะเอ้พี่กลุ่มครับแล้วในฐานะกูรูด้านรถเนี่ยไม่คุยเรื่องรถยนต์บ้างเหรอเนี่ยปีนี้ยังไม่ได้ค่อยได้คุยกันเลยนะเนี่ยวันนี้ขอเสนอเลยพี่ยุทธวันนี้ขอเสนอเลยเดี๋ยวนะไม่เอาเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะพี่เสนอแล้วอ่ะครั้งนี้พี่ไม่ผมเสนอบ้างเหรอพี่ไม่เอาไม่ผมฟ้องพี่โย่งนะฟ้องพี่โย่งนะเอางี้ผมขอเสนอหัวข้อแบบเป็นกลางๆนะเอาแบบที่พี่ยุทธและผมถนัดนะเพื่อที่จะตัดสินกันไปเลยวันนี้เทปที่แล้วผมฟุกหรือเทปนี้ผมเจ๋งเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะพี่ยุทธกล้าเปล่าคือเรื่องประเด็นก็โอเคนะแต่ว่าที่ผมจะยอมวันนี้นะก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าวันไหนพี่ทำการบ้านมาดีเนี่ยพี่จะมาฟอร์มประมาณเนี้ยผมขอเสนอเรื่องเป็นกลางๆแบบให้เราสนุกสนานเป็นความรู้พื้นฐานเล็กๆเอาเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า EV ดีกว่าอ๋อจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดนะในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสที่ผ่านมาวันศุกร์มาฟัง Friday Special Talk เนี่ยจะได้ผ่อนคลายกันซะหน่อยอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ใช่เลยครับพี่ยุทธแล้วเราก็เอาหัวข้อที่มันไม่ใช่การลงทุนมากมายไม่ใช่อะไรที่ผมถนัดขอพูดเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่พี่ขุมเนี่ยหลับตาก็พูดได้แต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกโอ้โหไม่เป็นการอยู่แล้วพี่ยุทธทีมงานโอ้ผมเสนอทีมงานไปอยู่แล้วทีมงานบอกอันเนี้ยได้เลยครับคุณสุขุมเพราะว่าเนี้ยเป็นหัวข้อมันเป็นกลางกลางแบบเอียงกระเท่เล่เลยอ่ะกลางตรงไหนเนี่ยคุยเรื่องรถยนต์เนี่ยแต่ว่าผมเห็นด้วยนะผมก็เห็นด้วยมันก็พอรับได้พี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเทรนด์หรือว่ากระแสเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกและดูเหมือนว่าในบ้านเราเนี่ยก็ได้รับการกล่าวขวัญการพูดถึงหรือการพัฒนารถต้นแบบรถไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับพี่ขุมครับใช่เลยครับพี่ยุทธผมต้องยอมรับว่าตั้งแต่ข่าวอื้อฉาวในเรื่องของภาษี
ของมูลค่าไอเสียบนโลกของโฟล์กสวาเกนไปยุ่งจำได้ไหมมันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการลดมลพิษการออกรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์เราเรียกว่าไฮบริดเหมือน Mercedes-Benz ที่เราเรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดพิยุทธ์รถเสียไฟฟ้าเนี่ยพิยุทธ์ไปจนกระทั่งไปถึงอะไรรู้ไหมพิยุทธ์เป็น EV เลยที่เราเรียกกันว่า electric vehicle ไงพิยุทธ์คือรถไฟฟ้า 100% เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ถนัดนะเรื่องรถผมไม่ค่อยถนัดนะ เอาแบบแค่ผมพอรู้นะพิยุทธ์เอาแค่ผมมาแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่ก็แล้วกันนี่โอ้โหเนี่ยพลิ้วพลิ้วจริงๆนะแต่ก่อนอื่นครับพี่ขุมครับแล้วรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลายแบบนะตกลงใช่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีแบบไหนกันบ้างครับพี่ขุมครับคือรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราในพิยุทธ์หรือบนโลกใบนี้เขาจะมีอยู่ไม่กี่แบบพิยุทธ์ครับอย่างที่เรารู้จักกันดีปัจจุบันที่ Mercedes-Benz กับรถญี่ปุ่นในค่ายญี่ปุ่นต่างๆทำเนี่ยก็คือไฮบริดไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดพิยุทธ์ปลั๊กอินไฮบริดทีนี้ผมได้ยินอีกคำหนึ่งอ่ะพี่อะไรนะซีรีส์ไฮบริดป่ะใช่ไหมมีคำนี้ไหมใช่เลยครับพี่ยุทธ์ใช่เลยครับใช่เลยครับมันคืออะไรพี่จะมีซีรีส์ไฮบริดอยู่อันพี่ยุทธ์ก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คนไทยยังไม่คุ้นเคยนะพี่ยุทธ์ครับและบนโลกนี้มีไม่กี่รุ่นพี่ยุทธ์ซึ่งจะเป็นรถยนต์ที่มีระบบการขับเคลื่อนแบบมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กมากนะต้องบอกก่อนนะก็เป็นรุ่นระหว่างเปลี่ยนถ่ายพิยุทธ์รุ่นผมเชื่อว่าเป็นรุ่นที่รอพัฒนานวัตกรรมก้าวไปสู่รุ่นสุดท้ายของการพัฒนาคือ EV พิยุทธ์เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็น EV เต็มตัวมันก็จะเป็นซีรีส์ไฮบริดซะก่อนใช่ไหมครับพี่ขุมครับถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นซึ่งเป็นรอการพัฒนาในทุกๆกระบวนการเช่นวิ่งให้เร็วขึ้นแบตเตอรี่ให้เล็กลงชาร์จไฟให้เร็วขึ้น มีการใช้งานได้ยาวขึ้นก็เป็นรุ่นนวัตกรรมที่รอเปลี่ยนถ่ายครับครับเอาละงั้นผมขยับมาถึงตัว EV หรือว่า Electric Vehicle กันแล้วกันอันนี้ต้องขอบคุณอีลอนมัสก์ด้วยป่ะพี่เพราะว่าผมรู้จักคำนี้นะจากการตามข่าวอีลอนมัสก์นะพี่ขุมนะใช่ไหมใช่ใช่พี่ยุทธงั้นรายการเราทำสมัยขอบคุณไปดีไหมเอาเลยนะไม่รู้จะมีเวลาอ่านได้ไหมนะอีลอนมัสก์จริงอย่างที่พี่ยุทธพูดเลยครับว่าบนโลกนี้พี่ยุทธต้องบอกก่อนว่าคำว่า EV หรือ Electric Vehicle คือรถไฟฟ้า 100% เนี่ยครับถูกกระตุ้นขึ้นมาทำให้โลกนี้ตื่นตัวขึ้นมาภายใต้แบรนด์เทสลาหรือของคุณอีลอนมัสก์ที่พี่ยุทธพูดถึงนี่แหละครับถูกต้องเลยครับพี่ยุทธเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถยนต์แบบ Electric Vehicle เนี่ยหรือว่า EV เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยยังมีอยู่ไหมครับพี่ขุมครับเครื่องยนต์น่ะโอ้โหจริงๆต้องบอกก่อนว่าอย่างงี้รถยนต์คันนึงพี่ยุทธเชื่อไหมว่าเขามีชิ้นส่วนเนี่ยประกอบขึ้นมาเป็น1คันด้วยเกือบ 40,000 ชิ้นเลยนะก็จะเป็นเครื่องยนต์ล้อเพลาเบาะหลังคาอะไรทั้งๆหลายแหละพี่ที่เกี่ยวกับเป็นอินจิเนียร์หรือวิศวกรรมเครื่องยนต์ทั้งหมดรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยแต่พอกลับมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยพี่รู้ไหมว่าเขาเหลือไม่ถึง 4,000 ชิ้นเองอ่ะโอ้โหแต่ปัญหาของ EV คืออะไรไหมพี่ยุทธ์คือเขาใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยในรถไฟฟ้ารุ่นแรกๆเนี่ยยังนานอยู่พี่ยุทธ์ยังนานนานจนไม่สะดวกพี่ยุทธ์ก็จะกลายเป็นว่าวิธีการชาร์จต่อครั้งที่จะให้เต็มเนี่ยจะมีการชาร์จตั้งแต่2ชั่วโมงไปจนถึง8ชั่วโมงเลยนะใน EV รุ่นแรกๆใช่ไหมพี่ชาร์จนานใช้เวลาชาร์จนานใช่เลยครับแล้วก็ยังเป็นรถยนต์ที่วิ่งได้อยู่บนความเฉลี่ยสัก75กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรวิ่งได้ไกลสุดสักไม่เกินสัก 3-400 กิโลแล้วก็ต้องชาร์จใหม่อะไรประมาณอย่างนี้พี่ยุทธนี่คือปัจจัยแรกๆของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วอีกจุดนึงครับพี่ไหนๆเจอกูรูด้านรถยนต์อย่างพี่ขุมแล้วเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะแล้วทำไมรถไฟฟ้าเนี่ยถึงได้ดูแล้วมันแพงกว่ารถใช้น้ำมันน่ะใช่ไหมช่วงแรกผมว่ายังแพงกันเยอะนะเป็นเพราะอะไรพี่มองในแง่ของการทำธุรกิจนะพิยุทธ์นะครับพอผลิตปริมาณน้อยปั๊บมันก็กลายเป็นต้นทุนก็ยังสูงอยู่ใช่ไหมพิยุทธ์ใช่ใช่แล้วก็ยังมีต้นทุนอื่นๆซึ่งเป็นต้นทุนของเทคโนโลยีอย่างเช่นแบตเตอรี่พิยุทธ์จริงๆแบตเตอรี่เนี่ยมันมีราคาแพงถูกต่างกันนะพิยุทธ์นะครับจนแพงจนไปถึงแบตเตอรี่ใส่รถยนต์คันหนึ่งถึง 800,000-900,000 ล้านหนึ่งก็มีพี่ยุทธ์คือแรกๆแบตมันยังแพงอยู่แต่ต่อไปแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะราคาถูกลงและประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับพี่กลุ่มครับใช่ครับถูกต้องครับเหมือนในค่ายรถญี่ปุ่นที่ออกรถยนต์ไฮบริดใหม่ๆมาที่รับประกันแบตเตอรี่2ปีหลังๆก็รับประกัน5ปีครับหลังๆก็รับประกัน10ปีแล้วแบตเตอรี่ก็ค่อยเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆพี่ยุทธ์เพราะฉะนั้นนวัตกรรมพวกนี้ครับจะเปลี่ยนถ่ายให้ราคาต้นทุนในการผลิตลดลงได้พี่ขุมมองอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราต่อไปจะเป็นยังไงพี่ต่อไปจะเป็นยังไงบ้านเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็ต้องมาแน่นะพี่ยุทธผมว่ามาช้ามาเร็วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าต้องมาแน่
อย่างเช่นในมิติของการสนับสนุนในการที่จะให้มีการประกอบหรือนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศเราประยุทธ์สมมติตัวอย่างประยุทธ์รถยนต์1คันเนี่ยบนฐานภาษีเนี่ยเราเสียตั้งแต่นำเข้ามาตั้งแต่ 100% ไปจนถึง 400% เลยนะตั้งแต่1เท่าจนถึง4เท่าเลยถูกต้องประยุทธ์นั่นหมายถึงว่ารถคัน1ล้านนึงเนี่ยเราจะต้องซื้อถึง4ล้านบาทหลังจากเสียภาษีแล้วในอัตราสูงสุดนะทำไมครับพี่ยุทธขับรถคันนึงเนี่ยพี่ยุทธขับบนรถยนต์ที่เสียภาษี3เท่าของมูลค่ารถยนต์จริงเลยนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยรัฐบาลประกาศออกมาเนี่ยให้สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามาสู่กระบวนการของประเทศเราเนี่ยอาจจะมีภาษีตั้งแต่ 5% ไปถึงไม่เกิน 30% เลยนะพี่ยุทธคือถ้าเกิดว่าภาษีลดลงเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นการใช้รถไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยให้เร็วมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับพี่ขุมครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยพยุทธ์อดีตเราเคยมีต้นทุนรถยนต์ที่นำเข้ามา1ล้านเนี่ยเราเสีย4ล้านพอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะเสียในตาที่ต่ำสุดเนี่ย1ล้านเนี่ยจะเสียแค่ 50,000 บาทเองนะภาษีมันก็จะจูงใจเยอะเลยใช่ไหมแล้วในฐานะที่เป็นผู้บริหารของทาง Benz Starfact อยู่ด้วยเนี่ยผมถามได้ไหมพี่แล้วแนวโน้มของรถไฟฟ้าของค่าย Mercedes-Benz เนี่ยในบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อพี่อ่ะต่อไปจะเป็นยังไงอ่ะถามซะเลยก็แน่นอนครับว่าทางประธานผมเนี่ยคุณไมเคิลเกเว่แกมองการไกลไว้อยู่แล้วประธานของ Mercedes-Benz Thailand นะพี่ยุทธครับประกาศเลยว่า Mercedes-Benz จะต้องมีรถยนต์ EV อาจจะไม่ต้องรอถึงในปี2020กว่าเลยพี่ยุทธเร็วๆนี้เลยพี่ยุทธแต่ในระหว่างนี้เนี่ยเรามีรถยนต์ Plug-in Hybrid ออกมาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้ก่อนเพราะฉะนั้น Mercedes-Benz Thailand เองก็ประกาศเป็นนโยบายเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จในการขายเนี่ยก่อนที่จะเป็น EV คือ Plug-in Hybrid พี่ยุทธครับโหในปีๆนึงเราขายเยอะนะพี่ยุทธเรามีขายหลายรุ่นมากครับอย่างมี C ที่เป็น Plug-in C Class S Class ไม่ว่าเป็นรถ SUV ที่เป็น Plug-in รถ Sedan ที่เป็น Plug-in ผมเชื่อว่าเราขายรถยนต์ Plug-in Hybrid ได้เป็นอันดับต้นๆหรืออันดับ1ของประเทศเลยนะเอาที่ Starfact กันแล้วกันนะพี่กระแสตอบรับเรื่องของ Plug-in Hybrid เนี่ยของ Mercedes-Benz รุ่นต่างๆเนี่ยฟีดแบคเป็นไงบ้างครับพี่กุ๋มครับดีมากครับพี่ยุทธครับดีมากเลยครับลูกค้าทุกคนเนี่ยถึงแม้จะไม่ซื้อก็สนใจนะต้องบอกก่อนพี่ยุทธเหมือนเราเข้าไปที่โชว์รูมถึงแม้เราจะไม่ซื้อแต่ลูกค้าก็ถามว่าไฮบริดเป็นยังไงครับและ EV คุณจะมีขายเมื่อไหร่นะนี่เป็นคำถามคลาสสิกที่เกิดขึ้นในโชว์รูม Mercedes-Benz ของ Starfact เลยนะพี่ยุทธคือแวะมา Starfact ทีไรก็นึกว่ามานั่งในล็อบบี้โรงแรมหรูอ่ะพี่ใช่เลยใช่เลยครับพี่ยุทธเราตั้งใจทำแบบนั้นพี่ยุทธเราตั้งใจทำให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายครับครับแล้วก็อีกจุดนึงเห็นว่ามีรถไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ปกติหรือว่าโดยเฉพาะตัว Plug-in Hybrid เนี่ยมีให้ลองเนี่ยเยอะรุ่นมากๆเลยด้วยใช่ไหมครับพี่กลุ่มครับที่ Starfact เนี่ยใช่เลยครับพี่ยุทธใช่เลยครับผมเชื่อว่าอย่างนี้นะพี่ยุทธครับโชว์รูมรถยนต์ Mercedes-Benz ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าผมเป็นหนึ่งในไม่กี่โชว์รูมนะพี่ยุทธนะที่มีรถยนต์ทดลองขับให้ครบเกือบทุกรุ่นและมีรุ่นละหลายๆคันครับพี่ยุทธมีเกือบครบทุกรุ่นและรุ่นละหลายๆคันด้วยใช่ที่ Benz Starfact นะดูครับพี่ยุทธไม่ชอบไม่ว่ากันพี่ยุทธขอให้มาลองขับนะครับขอให้แวะมานั่งพูดคุยกันครับเซลล์เราก็ดีใจแล้วพี่ยุทธจะได้ไม่ต้องนั่งอยู่เฉยๆครับพี่ยุทธนะโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นต้องแวะมานะครับโชว์รูมของ Benz Starfact นะครับลงทางด่วนมาปุ๊บเนี่ยนะฮะซ้ายมือเนี่ยรีบชิดซ้ายเลยนะครับเข้าไปได้เลยที่ Benz Starfact นะครับมีรถ Mercedes-Benz ให้ทดลองขับแทบจะเกือบทุกรุ่นและรุ่นละหลายๆคันด้วยนะครับกาแฟก็ดีขนมก็อร่อยนะผมไปชิมมาแล้วนะยินดีเลยนะพี่ยุทธมาบ่อยๆนะผมคิดถึงอยู่เนี่ยนะเอาละครับพี่กุ๋มครับนะเวลาจะหมดอีกแล้วแหมกำลังจะมันเวลาหมดอีกแล้วพี่นะครับโอ้นี่พี่ยุทธเลือกเรื่องรถยนต์มาเนี่ยนะผมก็ไม่ถนัดด้วยนะผมก็ไม่เป็นไรครับพยายามที่จะหาข้อมูลมาช่วยทำให้รายการเรามีประโยชน์มากขึ้นครับพี่ยุทธถึงแม้พี่ยุทธจะผิดพลาดแล้วก็ข้อมูลน้อยก็ไม่เป็นไรพี่ยุทธนะผมกับทีมงานเดี๋ยวทำกันบ้านให้พี่ยุทธโอ้โหขอบคุณในความเสียสละอย่างมากเลยนะพี่นะอย่างมากเลยนะครับโอ้โดยเฉพาะเรื่องรถเนี่ยแหมเข้าทางสุดๆนะเอาเป็นว่าย้ำอีกครั้งว่าฟังสดๆได้เราว่าดีใจแต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่ย้อนกลับไปฟัง Friday Special Talk ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับติดตามกันไม่ได้เลยนะครับบ่ายๆวันศุกร์อย่างนี้พี่ขุมมีความตั้งใจเลยว่าเจอเรื่องหนักๆเจอเรื่องเครียดๆมา 4-5 วันแล้วเนี่ยบ่ายๆวันศุกร์เนี่ยมาฟังเรานะฮะสบายๆนะครับมีทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันบ้างซึ่งจริงๆผมก็เป็นฝ่ายยอมตลอดนะครับคุณผู้ฟัง
ันนี้ต้องพูดเอาความจริงมาพูดกันก่อนนะครับผมก็จะทนต่อไปแล้วครับมาทนต่อไปนะใครจะเป็นแฟนคลับพี่ขุมหรือใครจะเห็นใจผมเยอะๆนี่ผมก็ไม่ว่านะครับเอาเป็นว่าทุกวันศุกร์เนี่ยเรามาเจอกันนะสดได้เดี๋ยวผมจะเล่าพิยุทธ์ฟังนะผมมีแฟนคลับผมไม่ใช่แค่ฟังรายการผมอย่างเดียวนะครับฟังรายการผมเนี่ยเข้าไปที่โชว์รูมผมแล้วบอกเลยว่ามาซื้อรถพร้อมฟังพี่ขุมเลยนะโอ้ในรายการ Friday Special Talk ของเรานี่นี่มีไหมล่ะมีพี่ยุทธไหมล่ะไม่เคยมีเซลล์คนไหนบอกเลยว่า คุณสุขุมคะพี่ขุมคะเขาบอกว่ามาซื้อรถเนี่ยเพราะฟังพี่ยุทธไม่มีเลยโอ้โหฟังเสร็จแล้วยังตามมาอุดหนุนซื้อรถเบนซ์เพราะว่าฟังคุณสุขุมในรายการนี้ด้วยอ่ะอันนี้ต้องยอมกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่นะครับศุกร์หน้าใน Friday Special Talk คุยสบายๆบ่ายวันศุกร์ศุกร์นี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ขุมครับครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมณีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเลนนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์แฟกจำกัดนะครับมาคุยกับเราเป็นประจำทุกบ่ายวันศุกร์ในช่วงของ Friday Special Talk นะครับฟังสดได้เราดีใจพลาดวันไหนย้อนกลับไปฟังย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ขุมคุณสุขุมด้วยเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีไทยเลนนาคาก้าวสู่ศตวรรษใหม่ในอุตสาหกรรมรถเช่าและยานยนต์ด้วยความมั่นคงและแข็งแกร่งนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่ขุมครับและปิดท้ายด้วยรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคำถามเมื่อวันศุกร์ที่แล้วถามว่าไอเดียไม่ใช่เรื่องสำคัญในจีนแต่การลงมือทำสำคัญกว่าเป็นคำพูดของใครคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1เป็นคำพูดของโพนี่มาผู้ก่อตั้งเทนเซ็นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ5ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีก็คือคุณสุชาติละอองศรีคุณชัยพศหิรัญชวโรธคุณวรรณศักดิ์รุ่งโรจน์วณิชคุณสุมนทิพย์ทรงกล้าและคุณสุพัฒน์เตชกฤตธีรนันท์นะครับนี่คือ5ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ www.youthcareyou.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน MoneyPass ก็ได้เชิญได้เลยขอแสดงความยินดีด้วยท่านที่พลาดลุ้นกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนิวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยไทยเรนท์อาคาร์เช่ารถโทเลนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน Money Plus Money Shot ขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับในการเข้าร่วมสัมมนาลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคฉบับใช้งานจริงพร้อมลุยชื่อชัยสิทธิ์ครับเครื่องมือทางเทคนิคแม้ว่าเราจะรู้ว่าเครื่องมือเนี่ยมันบอกอะไรแต่เราไม่มีความสามารถในการตีความที่ถูกต้องหวังว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากงานสัมมนาเนี่ยมันจะทำให้เราแก้ไขความเข้าใจของเราให้ถูกต้องครับในวันเสาร์ที่24มีนาคมนี้แล้วพบกันนะครับ